สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังมองหาปลาที่เลี้ยงง่ายและมีสีสันสวยงามมาเริ่มหัดลองหัดเลี้ยงแต่ก็กลัวกิตติศัพท์ความก้าวร้าวของปลาในตระกูลเดมเซลผมอยากจะบอกกับทุกคนครับว่าอยากให้ลองเปิดใจรับปลาชนิดนี้ที่ถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นปลาในตระกูลเดมเซลแต่ว่าความก้าวร้าวของมันไม่ได้มากเท่ากับปลาเดมเซลสายพันธุ์อื่นๆครับโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปลาอัสัวเดมเซลหรือที่ในบ้านเราเรียกกันว่าปลาเดมเซลท้องเหลืองครับเดมเซลท้องเหลืองมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าคลิสซิปเทราเฮมิสยาน่าจัดอยู่ในวงปลาสลิดหินพบได้ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกลักษณะภายนอกลำตัวจะแบนรีพื้นลำตัวตั้งแต่ส่วนท้องขึ้นมาจะมีสีฟ้าสดหรือสีน้ำเงินสว่างและตั้งแต่ส่วนท้องกลีบก้นไปจนถึงหางจะมีสีเหลืองสดตัดกันอย่างชัดเจนในธรรมชาติเจ้านี่จะอาศัยอยู่ตามแนวปะการังกองหินหรือเศษซากต่างๆใต้ทะเลที่มีความลึกตั้งแต่1ไปจนถึง15เมตรโดยมักจะว่ายรวมกลุ่มกันเป็นฝูงย่อมๆการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้ก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นล่ะครับว่าเจ้าหนีเองค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนั่นก็เพราะมันสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถทนต่อสภาพน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้โดยตู้ที่ใช้เลี้ยงก็ควรจะเป็นตู้ที่มีขนาดอย่างน้อยสัก80ลิตรมีพื้นที่ที่เป็นซอกเป็นลืบสักหน่อยทรายและกระแสน้ำอาจจะไม่จำเป็นในการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่จะมีก็ไม่เป็นไรครับระบบการกำจัดของเสียอย่างโปรตีนสกิมเมอร์เองก็อาจไม่ต้องใช้ก็ได้เพียงแต่ว่าควรจะต้องมีการเปลี่ยนน้ำบ้างเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของน้ำก็สามารถเลี้ยงได้แล้วล่ะครับส่วนเรื่องอุปนิสัยใจคอก็อย่างที่บอกไปอีกนั่นแหละครับว่าเจ้าหนีเองจะมีนิสัยก้าวร้าวน้อยกว่าเดมเซลสายพันธุ์อื่นๆโดยในสถานการณ์ปกติจะไม่ค่อยแสดงความก้าวร้าวเว้นก็แต่เมื่อมันจับคู่และมีการวางไข่ปลาตัวผู้จะทำหน้าที่เฝ้าไข่และจะสร้างอาณาเขตโดยมันจะมีนิสัยก้าวร้าวขึ้นยิ่งทาพื้นที่เลี้ยงไปเลี้ยงในตู้เล็กๆโอกาสที่มันจะเปิดศึกกับปลาอื่นๆก็มีค่อนข้างมากเลยล่ะครับมาถึงเรื่องของอาหารการกินก็โดยความที่เจ้านี่สามารถปรับตัวได้อย่างง่ายได้ในระบบปิดเรื่องอาหารการกินมันจึงสามารถกินอาหารได้แทบทุกประเภทครับทั้งอาหารสำเร็จรูปอาหารสดอาหารแช่แข็งจะสลับกันให้หรือจะเน้นแต่อาหารสำเร็จรูปก็ได้เช่นกันครับโดยความถี่ของการให้อาหารคือ2ครั้งต่อวันครับส่วนเรื่องข้อควรระวังคือการเลี้ยงเจ้านี่ในตู้เล็กๆหลายๆตัวอาจจะทำให้มันก้าวร้าวขึ้นได้ทางที่ดีถ้าอยากลงหลายๆตัวควรจะต้องเลี้ยงในตู้ใหญ่ๆครับและอีกปัญหาหนึ่งของตู้เล็กก็คือพื้นที่ว่ายน้ำน้อยจนอาจจะทำให้มันกระโดดออกมานอกตู้ก็มีไม้เห็นอยู่บ่อยๆละครับและก่อนที่จะไปถึงข้อมูลสรุปหากเพื่อนๆ เห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับข้อมูลสรุปก็ตามนี้เลยครับเอาละครับก็จบกันไปกับข้อมูลของปลาทะเลอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสมกับมือใหม่เลี้ยงง่ายปรับตัวเร็วแถมสีสันก็ยังสวยงามโดดเด่นไม่เป็นสองรองใครอีกด้วยและด้วยข้อมูลในคลิปนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ามันน่าจะช่วยให้เพื่อนๆใช้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ